ตอนเราเข้าสู่การเดินทางในพาร์ทที่2ของ Wonder Winter Switzerland ไปกับ The Bucket List ครับกลับเข้าสู่ The Bucket List ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กวานยางแกรดนะครับที่ความสูง 3,089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับนอกจากจะเห็นความสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแล้วนะครับที่นี่เขายังมีพิพิธภัณฑ์อีกด้วยฮะจะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับนอกจากคุณจะขึ้นมาถ่ายรูปที่กวานยางแกรดแล้วนะครับเขายังมีที่เที่ยวใหม่ครับนี่คือซูมครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับที่กวางยางแกรดนั่นเองตามมาครับตอนนี้นะครับเรามาถึงหน้าซูมแล้วครับเป็น Multimedia Experience นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใช้บัตรใบเดิมไหมครับในการเข้าฮะคือมันไม่ใช่แค่ดูหนังนะครับผมนะผมดูแล้วมันเหมือนแบบเราเคลื่อนไปข้างหน้านะครับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเชฟของตัวแมทชาพรอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเราเคลื่อนไปข้างหน้าจริงเนี่ยขนาดเราอยู่เฉยๆนะว่าจะพูดถึง4ฤดูนะครับในที่เซอร์แมทนะครับแล้วก็แมทชาพรก็ในแกรดแห่งนี้นะครับนี่ดาวสวยมากครับก็จะมีบรรยากาศนะครับทั้งในฤดูร้อนนะครับและฤดูหนาวนะครับในปกติมาผมเห็นแบบนี้วันนึงก็ไม่ออกนะฮะเสน่ห์ของการไปเที่ยวแมทเทอร์ฮอร์นนะครับก็คือแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยไล่ตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงเดือนธันวาเลยครับจะให้เลือกได้2 อย่างครับกับไลฟ์กับ Fight to Summit นะครับเราไป Fight to Summit ก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกว่า Holy Hush นะครับ Hush ก็คือบ้านพักนักเดินทางในเวลาปีนเขานะครับนี่ก็คือประสบการณ์การปีนเขาแมทเทอร์ฮอร์นนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ง่ายๆแบบนี้แหละครับคุณก็ต้องไปฝึกกันเป็นปีนะครับกว่าจะปีนสำเร็จนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเริ่มจากเรฟเฟนฮอนนะครับก็คือสถานีที่เราเพิ่งผ่านมานะครับแล้วก็ปีนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันฮะเขามีให้ไต่อยู่ให้ไต่อยู่นะครับโอเคและส่วนสุดท้ายของที่ซูมในแห่งนี้นะครับก็คือการที่เราให้ดูนะครับสัตว์และก็พืชนะครับที่เกิดขึ้นในแถบนี้นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผีเสื้อต่างๆนะครับเราก็สามารถดูได้อันนี้คือขยาย 2.5 เท่านะครับพืชนานาพันธุ์นะครับที่พบได้แถบนี้นะครับแล้วก็นิยมเอาไปทำเป็นยาด้วยนะครับตอนนี้เซ็กส์นี่ครับนิยมเอาไปทำเป็นยานะครับและในส่วนนี้ครับก็เป็นการจำลองซิมูเลเตอร์นะครับกับเวลาเราพาราไกลดิ้งลงมานะฮะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ VR ดูว่าเป็นยังไงก็ได้บรรยากาศของการพาราไกลดิ้งนะครับบริเวณแมทเทอร์ฮอร์นนะฮะนอกจากนี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์ซูมนะครับยังได้บอกเล่าเรื่องราวของการพิชิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับใครที่ขึ้นมาที่กวางยางแกรดแล้วนะครับอย่าลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์ซูมนะครับรับรองว่าคุณจะได้เรื่องราวดีๆกลับไปเยอะแยะมากมายเลยแหละครับอีกหนึ่งมุมนะครับที่สวยมากๆนะครับบริเวณซูมนะครับเดินออกมานิดเดียวนะครับก็จะมีระเบียงแบบนี้นะฮะให้คุณได้ถ่ายรูปกับแมทเทอร์ฮอร์นในมุมสูงอีกหนึ่งมุมนะครับ
ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่พาโนรามาแพลตฟอร์มนะครับอยู่ที่3100ครูมโฮเทลนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็นอัลติจูดที่สูงที่สุดในยุโรปแล้วล่ะครับวิวเริ่มงามขึ้นเรื่อยๆนะครับแดดอ่อนลงนะครับเมื่อกี้เราขึ้นมาแสงแข็งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปน่าจะสวยกว่านี้นะครับไปตามมาผมว่าถ้ามาดูซันเซ็ตน่าจะสวยมากๆนะครับเพื่อนสวยมากใครอยากเห็นยอดเขาแมททฮอร์นในมุมที่สวยมากๆนะครับแนะนำให้ขึ้นมาที่ภูเขากรันแกรนนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในสวิสแกรนทัวร์ที่คุณไม่ควรพลาดที่จะเก็บไว้ในบัคเก็ตลิสต์ของคุณนะครับ